สวัสดีเพื่อนๆชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์จุดเข้าเทรดที่ทํากําไรให้ผมได้เนี่ยอยู่ที่800ดอลลาร์ภายในเวลาแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากที่เทรดเนี่ยมันได้ทําการเข้านะผมซึ่ง800ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ29,400บาทภายในเวลาแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมอธิบายฟังหมดเลยว่ากระบวนการคิดว่าเป็นยังไงในราคามันถึงวิ่งขึ้นได้ทำไมถึงกล้าเข้าทำไมถึงกล้าเล่นอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นใครที่เทรดกราฟเปล่ามันผมอยู่แล้วอยากเข้าเทรดแบบนี้ได้นะครับผมแนะนำไว้ฟังให้จบคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์่ยสนนนใจเเเาาาะข้มป็คครรอบัว กับร,รับกับ XM ลิก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคน <ๆ S 1> และที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหนอกเหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงนินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ โดยเทศเนี้ยจะเห็นว่ามันแบ่งเป็นทั้งหมด2เทศสามเทดใหญ่นะผมซึ่งเทดแรกเนี่ยเราจะไม่นับนะที่มัน0.0 1เพราะว่านนเนี่ยผมกดผิดลืมเปลี่ยนล็อไซส์นะครับก็ถือว่าไม่ต้องสนใจมันเนาะส่วนอีกเทศหนึ่งครับเป็นการเข้าบายเหมือนกันก็เห็นว่ามันคือจุดใกล้ๆกันนั่นแหละ1 9 6่นะครับที่ประมาณ2ล็อตเหมือนกันแต่ว่าเทศเนี้ยผมปิดไวไปหน่อยเพราะราคามันเหมือนจะไปไม่ไปแหลกก็เลยตัดสินใจปิดไปก่อน,นครับทีนี้เทดสุดท้ายที่ราคามันวิ่งจริงๆเนี่ยก็คือเทศ มันมีลูกศรเต็มไปหมดเลยถามว่าคืออะไรคือใน MT5 เนี่ยมันคือลูกศรที่บ่งบอกการเข้าออเดอร์นะครับจุดเข้าเทรดของเราว่าเราเข้าบายจุดไหนเข้าเซลล์จุดไหนซึ่งมันจะมีให้เราสามารถปิดหรือเปิดได้นะครับเนาะแต่ใน MT4 เนี่ยมันจะไม่มีนะแต่ถ้าเป็น MT5 เงี้ยมันจะมีให้ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เราสามารถมาดูเทรดเราได้ว่าเฮ้ยเราเข้าจุดไหนนะครับเรามาวิเคราะห์กันเลยดีกว่าถ้าดูแบบผิวเผินเทรดเนี่ยบอกตรงเลยว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยากขนาดนั้นนะครับเราเหียนว่า จุดที่ผมเล่นเนี่ยมันคือการเล่นในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าเบรกเอาท์นะครับผมซึ่งมันก็คือท่าเทรดพื้นฐานแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเล่นเบรกเอาท์ด้วยความที่ว่านหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยเราเข้าบายแล้วราคามันไม่ได้ขึ้นแบบนี้เราเข้าบายแล้วมันไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะครับ2เราเข้าบายเสร็จราคาเนี่ยมันมีการเฟกเอาท์ลงมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายคนเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยเบรกเอาท์มันคือท่าเล่นที่ไม่ชนะถ้าเกิดเรามีความคิดแบบนั้นเนี่ย บอกได้เลยว่าชีวิตนี้เราจะเทรดอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะทุกท่าเทรดในตลาดฟ o r เดกนะมันมีการแพ้ชนะของตัวมันเองถูกไหมครับจังหวะที่เบรกเอาชนะแบบนี้มีไหมมีจังหวะชนะแบบนี้ไหมมีจังหวะที่มันแพ้มีไหมมีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจมันว่าเฮ้ยจังหวะแพ้มันมีนะจังหวะชนะมันมีเราก็ต้องทําอะไรครับต้องเล่นทุกสถานการณ์ เอาจังหวะที่มันเวิร์กเวิร์กดูแล้วน่าจะมีโอกาสชนะสูงเรากดลดสาหนักจังหวะไหนโอกาสมันชนะไม่ค่อยสูงเราลด,ดลอดสาลงแค่นั้นเองบางคนเนี่ยเกิดความกลัวครับอันนี้ผมพูดในแง่ของเชิงการเทรดก่อนนะเราค่อยไปดูวิเคราะห์ว่ามันเล่นยังไงนะครับเนาะในเชิงของการเทรดจิตวิทยาการเทรดนะครับหลายๆคนจะมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเล่นแล้วมันเสียล่ะถ้าเราเล่นแล้วมันชนะล่ะเราจะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับการเข้าเทรดเราต้องห้ามคิดอะไรเลย แค่นั้นเองครับมันถึงจะโอกาสทากาไรสูงถ้าเราคิดว่ามันจะชนะเดี๋ยวพอราคามันไปผิดทางเราจะเริ่มเกิดความกลัวและก็ไม่ปิดเทรดไม่บริหารความเสี่ยงไม่ยอมขัดลอดเพราะเราจะคิดว่ามันจะชนะไงแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าเทรดโดยการไม่คิดเลยครับชนะก็ชนะแพ้ก็แพ้ก็เป็นตามเกมของมันอันนั้นแหละจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสสาเร็จสูงกว่าในแรงของการเทรดนะครับเนะาะเพราะนั้นจุดนี้เรามาวิเคราะห์ก,กันดีกว่าว่าทาไมผมถึงเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็คือเบสิกพื้นฐานในเรื่องการเฟคเอาเท่าที่การเบรกเอานะ การจะเข้าให้มันได้จริงๆนะครับมันต้องมีในเรื่องของวอลลุมและการทะลุ Rejection ลงมาด้วยนะครับซึ่งเรามาเริ่มกันดีกว่าในส่วนของตรงนี้นะครับทองคำทาวเฟหนึ่ชั่วโมงเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเปิดการาฟมาที่ t ทา r เ m e Daily ก่อนเลยนะสิ่งที่ผมเห็นครับก็คือราคาเนี่ยมันมีการส่งแรงซื้อมันเลื่อยอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงที่มันมีเหตุเกิดขึ้นมาเนาะกับพวกที่ต่างประเทศนะครับเนาะไม่อยากพูดเดยอะเพราะว่าค่อนข้างรุนแรงนิดนึงก็เลย ผมว่าทุกคนรู้แหละว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับราคาทองคําก็เลยดันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทีนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยขออนุญาตปิดก่อนนะจะได้ไม่เป็นดิสเซคชันเนาะนะฮะราคาเนี่ยมันมีการทุแนวต้านตรงนี้ขึ้นมา ซึ่งพอมันทะลุขึ้นมาได้เนี่ยก็เห็นว่าเออมันก็ขึ้นแนวยาวเลยนะครับเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมันเป็นโซนโล่งๆป็นคลีนร์ทัฟฟิกถูกไหมมนขึ้นมาเยอะมากแต่ผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะไม่ได้ดูการาฟเลยแต่เมื่อคืนครับเห็นว่าแท่งนี้เปิดขึ้นมาดูเลยเลยเฮ้ยราคามันปิดเหนีน่ยวต้านไว้แท่งนี้มีการรีเทสเสร็จแล้วจะเห็นว่ามันรีเทสยังไงครับรีเทสด้วยการเอาไส้เนี่ยมาแตะโซนนี้นะเพราะนั้นนี่คือการรีเทสโซนในตัวครับเมื่อราคาให้จำไว้เลยเวลาราคาวิ่งขึ้น ไปถึงจุดหนึ่งจะไปต่อไม่ได้ต้องมีการรีเทสโซนแล้วค่อยขึ้นต่อเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเห็นว่าราคามันรีเทสโซนแล้วถ้าเราไปดูในทางเฟรมเล็กอ่ะจะเห็นชัดขึ้นว่ามันรีเทสโซนจริงเห็นไหมนี่ครับนี่คือการที่มันมารีเทสมาพักตัวโซนนี้มันคือการมองบอกว่าโซนนี้แหละคือโซนที่ราคาพักแล้วถ้าเขาปิดต่ํากว่าแนวรับนี้ยังไงลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเขาปิดสูงกว่าแนวรับนี้ยังไงราคาก็ขึ้นกราฟมีแค่นั้นเองครับเราตีโซนเรารอดูว่ามันจะปิดต่ากว่าโซนไหนถ้าเกิดว่่าาแแบบเเเนนนนนนีี้ยรห็วววมมมมััโโโซนนโซซใชงถ์ ถ้าปิดต่ำกว่าแนวรับยังไงก็ลงครับถ้าปิดเหนือแนวรับอย่างนี้อยู่ยังไงก็ขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าแล้วมันปิดเหนือแนวรับไหมมันปิดเหนือแนวรับครับถ้าเรามาดูนะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไซด์เวย์มาทั้งวันเลยนะครับแล้วมันค่อยมามีเจ้าแห่งเนี่ยครับที่เป็นตัวเปิดให้จําไว้เลยว่าเมื่อราคาไซด์เวย์นะครับเราอย่าพึ่งไปเล่นในกรอบนี้เราควรรอให้ราคาเนี่ย มีแท่งที่ทําในสิ่งที่เพื่อนทำไม่ได้มีแท่งนับลบขึ้นมาก่อนแท่งนี้นะครับมันก็ได้มีการปิดเหนือโซนพุ่นดินมาแล้วจะเห็นว่านี่มันคือแท่ง4ี่ชั่วโมงนะหมายความว่าราคาเนี่ยอยู่ในกรอบนี้มาทั้งหมดกี่ชั่วโมงครับ4ี่ชั่วโมง 8, 12, 16, 20อยู่ในกรอบนี้มาทั้งหมด20ชั่วโมงให้จำไว้เลยครับสิ่งหนึ่งที่จริงมากๆเลยนะก็คือเมื่อราคาครับมันไซเวยนนานเวลามันทะลุไปได้ปุ๊บสิ่งที่มันจะทําคือมันจะไปได้ไกล เราแรงซึ่งถามว่าเป็นจริงไหมดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับไปไกลไหมไกลไปแรงไหมแรงมากนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้หรืออาจจะรู้แต่เมินเฉยนะครับจำไว้เลยครับถ้าราคาไซด์เวนานานๆเมื่อไหร่จังหวัดที่มันทะลุมันทะลุไปได้ไกลแน่นอนนี่คือไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดนะเป็นสิ่งที่เขามีสอนกันมานานแล้วอยู่ในตำราห,หนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Ten Essential Trading นะครับซึ่งไปหาดูได้ ตรงจุดนี้นี่คือสิ่งที่จริงที่สุดแล้วแล้วถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นจริงครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยโอเคตอนนี้ราคาเนี่ยมันมีการทรนะลุนาต้าขึ้นมาแล้วนะถามว่าแล้วเราจะเข้าบายได้ไหมคําตอบคือเราเข้าบายได้แหละด้วยความหวังที่ว่าราคาเนี่ยจะขึ้นมาเติมเต็มไส้แต่ณนะช่วงนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูการาฟอยู่ดีนะครับก็เลยยังไม่เล่นบางคนจะสงสัยว่าเฮ้ยเติมเต็มไส้หมายความว่าอะไรมันคือคอนเซปที่เรียกว่าวิกฟิลหรือการที่ราคาเนี่ยไปเติมเต็มไส้เทียนแท่งก่อนน้ะ ให้จำไว้เลยครับเมื่อราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นส่วนใหญ่แล้วน้องมันจะมีการทิ้งไส้ไว้ถ้าแนน่อไปจะขึ้นต่อเราจะเห็นว่ามันมีการทําอะไรครับเติมเต็มไส้ของแท่งก่อนหน้าแบบนี้นะครับตรงจุดนี้เลยแล้วเห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยตัวเนื้อเทียนเขานะมีการเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าเราเรียกกันว่าวิกฟิลเราสามารถใช้จุดนี้ในการทํากําไรได้ก็คือเรารู้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาเติมเต็มไส้เราก็หาจังหวะเก็บกําไรบายตรงจุดนี้ได้สิ ประมานี้ซึ่งถามว่าเหมือนกันไหมก็เหมือนกันอย่างแท่งเนี่ยครับมีการทิ้งไสไว้ถูกไหมถ้าเราคิดว่าเออเดี๋ยวราคามันต้องขึ้นมาเติมเต็มไสในส่วนข้างบนตรงนี้เราก็หาจังหวะบายมูฟตรงนี้ได้ครับเ,เก็บกําไรสั้นๆช่วงกรอบๆเนี่ยได้ตรงนี้ก็เหมือนกันเราเห็นแล้วเฮ้ยมีการทิ้งไสไว้นะยังไงราคาต้องมาเติมเต็มไสแนะ่เราก็หาจังหวะบันจุดนี้ได้แต่ว่าอย่างที่บอกผมยังไม่ได้ดูกราฟนะครับก็เลยยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วถามว่าผมมาเล่นจุดไหนเรามาเปิดฮิส t อรีดูอย่างที่บอกว่านี่คือขข้ออดีองมันนะ เมื่อเปิดที่เราได้ดูจะเห็นว่าจุดที่ผมบายคือจุดที่ราคาเนี่ยมีการทะลุไส้พวกนี้ไปนะครับจุดนี้คือจุดเข้าบายที่เรียกว่าค่อนข้างดีและโอเคถามว่าทําไมครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่าเจ้าแท่งนี้ความหมายของมันบ่งบอกอะไรเราการที่ราคาวิ่งขึ้นมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วทิ้งไสย้ยาวๆไว้นะครับมันคือการบ่งบอกว่าจุดนี้คือจุด r e j e c t i o n มันคือจุดที่ราคาเนี่ยไม่ไปต่อปฏิเสธการขึ้นต่อ หรือถ้าเกิดว่าราคาเขาวิ่งลงมาเยอะๆแบบนี้ผมเปรียบเทียบไปดูเฉยๆนะวิ่งลงมาเยอะๆเยอะๆนะครับแล้วอยู่ดีมีทิ้งไส้ยาวๆแบบนี้นี่คือการบ่งบอกว่าราคาเนี่ยไม่ต้องการที่จะลงต่อจากจุดนี้ละมันคือโซนที่เหมือนกับว่ามีอะไรตั้งอยู่มีอะไรกาันร,ราคาไว้อยู่ไม่ให้ราคาวิ่งลงต่ออันนี้ก็เหมือนกันไม่ให้ราคาวิ่งขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคามันวิ่งลงมาอีกรอบหนึ่งมาแตะปุ๊บๆสิ่งที่มันจะทําคือมันก็จะหยุดประมาณตรงนี้แล้วก็จะมีการกลับตัวขึ้นอะไรก็แล้วแต่่เเป็นนรือองของขมั เหมือนกันอย่างตรงนี้ครับถ้าเกิดราคามาแตะก็มีโอกาสวิ่งลงแต่เราจะเห็นว่าถ้าเกิดมันสามารถทะลุไปได้เมื่อไหร่นั่นคือการบ่งบอกว่าราคาต้องการจะไปต่อเพราะนั้นก็จะเห็นว่าจุดที่ผมเข้าบายครับมันคือจุดที่ราคาเนี่ยทะลุไส้ตรงนี้ไปนี่เราดูแค่ทาวฟลายี่ชั่วโมงนะเราก็เห็นว่าเอ้ยจุดเข้าบายมันเพอร์เฟกมันคือจุดที่ราคาทุ่งสรงนี้ไปและสิ่งที่ผมทำอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเข้าเมื่อแท่ง4ี่ชั่วโมงแท่งใหม่เปิดให้จำไว้อีกอย่างหนึ่งนี่คือสิ่งที่ค่อนข้าง แพงนะฮะแต่ผมมาแชร์ให้คือส่วนใหญ่แล้วน่ถ้าเกิดเราไม่ดูจะเล่นยังไงนะเรามาดูทาวเฟรม4ชั่วโมงครับแล้วเรารอแท่งใหญ่แท่งใหญ่ที่ว่าคือเป็นแท่งแบบนี้แท่งใหญ่แท่งหนึ่งนะครับแรารอแท่งใหญ่เสร็จปุ๊บนั่นหมายความว่าตอนนี้ราคามีวอลลุ่มแล้วถ้าเราไม่จะเล่นไงครับเราสามารถเล่นตามสัญญาณของแท่งที่แล้วได้แท่งนี้เป็นบายใช่ไหมเราอยากเล่นเราหาจังหวะเข้าบายได้เพราะว่าใน4ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นทาวเฟรมที่คอนเฟิร์มค่อนข้างใหญ่ ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นแท่งนี้ปิดแบบนี้บ่งบอกว่าเฮ้ยตอนนี้แรงซื้อเยอะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งต่อได้เราก็สามารถใช้ตรงนี้เป็นคอนเฟิร์มได้ในการเข้าบานแต่อย่างที่บอกนะว่านี่มันเป็นแค่หนึ่งในคอนเฟิร์มนะไม่ใช่คุณแบบเฮ้ยเห็นแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่ปุ๊บเราเข้าบาเลยไม่ได้นะครับอย่างนั้นคือโอกาสเสียสูงเยอะผมแค่มาพูดในแง่ของ1นึ่งคอนเฟิร์มนัไม่ให้ฟังว่า i, เอ้ยเถใช้ตรงนี้ในการเป็นแริมใการเข้าเ,เ,เาร้รเข้าบารเาเทมดได้นะครับอน่างนี้นคือโอกาดูสียสูงเยอะผม เราก็เห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันมีการทะลุโซนขึ้นมาจริงๆนะครับอยู่ในกรอบไซด์เวมานานมากเป็น20ชั่วโมงในกรอบเนี่ยนะครับแท่งละหนึ่งชั่วโมงเนาะอยู่นานมากพอราคาทะลุมาได้ปุ๊บเป็นไงครับวิ่งเลยเห็นไหมแต่จะเห็นว่าผมยังไม่ได้เข้าทันทีนะเพราะเราดูสายมือครับราคายังมีการติดไส้นี้อยู่อย่างที่บอกเราไม่รู้หรอกว่าราคามันจะไปได้ไหมเพราะมันยังติดไส้นี้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันทะลุไส้น,นี้ไปได้เมื่อไหร่ จะเห็นว่ายังไงมันไปนะผมเลยทําการเข้าบายเมื่อราคาเนี่ยทะลุตรงนี้ไปเถทรดที่ผมเข้าเนี่ยจะเห็นว่ามันคือประมาณตรงจุดนี้เนาะซึ่งก็คือเทท,ที่มันได้กําไรนิดเดียวแล้วแหละเพราะว่าผมเนี่ยเข้ารีบไปก็เลยแบบไม่กลัวโทษทีก็เลยกลัวว่าเฮ้ยมันจะไปหรือไม่ไปนะครับก็เลยปิดกําไรไปนิดหนึ่งนิดเดียวสั้นๆนะครับเท,ทนี้ส่วนเทท,ที่2จะเห็นว่าพอมันทะลุโซนนี้ได้ปุ๊บเราดูลูกศรน,นะผมเข้าบายตรงจุดนี้ถูกไหมมันคือจุดที่ราคาเนี่ยทะลุไสไปแล้วไส้มันอยู่ตรงนี้ครับ ผมเข้าบายตรงจุดนี้มันคือจุดที่ราคาทุบไสไปแล้วผมก็เลยมั่นใจว่าเฮ้ยราคาต้องไปต่อสิก็เลยทําการเข้าบายแล้วมันก็ไปได้จริงๆนะผมซึ่งพอเข้าเสร็จราคาก็วิ่งเลยซึ่งเทรดเนี้ยใช้เวลาแค่ประมาณเราดูนะผมเข้าบายตอน2องทุ่มสิ 17, อันนี้คือเวลาใน MT 5ใน MT 4คือเวลาต่างประเทศถ้าเป็นบ้านเราตอนนี้มันคือเที่ยงคืน17นาที นะฮะที่ผมจําได้เลยเทีเ่ยงคือสิบเจ็นาทีไม่จำได้หรอกคือผมเล่นตอนเทีเ่ยงคืนมันก็คือเทีเ่ยงคือสิบเจ็นาทีนะครับปิดอยู่ที่เทีเ่ยงคืนยี่สิบสองนาทีใช้เวลาแค่ห้านาทีนะครับห้านาทีในการทํากําไรทั้งหมดอยู่ที่หกร้อยเจ็ดสิบเหรียญถ้ามารวมกับออเดอร์แรกด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่แปดร้อยกว่าเหรียญซึ่งถามว่าเฮ้ ทำไมมันทําได้ง่ายขนาดนั้นใช่ครับจริงๆแล้วการเทรดมันไม่ได้ยากมากแค่เรารอให้เป็นแต่หลายคนเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นว่าเฮ้ยราคามาติดแนวต้านชั้นเซลเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่โอเคนะครับเนาะเราจะไปเซลอย่างนั้นเลยไม่ได้นะครับเมื่อราคาติดแนวต้านปุ๊บเราต้องรอคอนเฟิร์มเซลก่อนถึงจะหาจาาังหวะเซลได้นั่นเองถ้าเกิดว่าอยากเข้าเทรดแบบนี้เป็นนะครับผมมีสอนให้บอกได้เลยว่ามันคือการเทรดที่เรียบง่ายที่สุดแล้วเราไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แค่การาฟเปลป่า นะครับเนาะถ้าอยากเข้าเทรดนี้เป็นครับผมมีคอร์สเรียนให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตอรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลากหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสนอสน,อสนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในเการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้นอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสัพเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่น เมื binary, report, lings, right? yes. ่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ่เงทบจ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอเลส์นี้นะครับผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนน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 ะะะะคคคครรรรรรรัััับบวววว่่่่าาาาอออ์์สสสเเเเเเเีีีีียยยยยยตงงงง้้้้ป็แแทททดขูถมมฮลจ ใช่ไหมรายเรียนระแทงเถียงคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนับปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเขาเ้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะครรัับไมมตตตต้้้ออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์ T อะไรมาด้วยของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมนโนกาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชาะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอนร์สทนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับรลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อืน่นั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่เลนีแอดดียทักมาว่าสนนี้ กวนเป็นพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดห้เก้าเ้นาะผมด้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรน,นั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์รายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโค้ดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะร,ราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวเนื้อหารจริงอ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะเมื่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคและอยู่กักลางไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอสตวนี้ราคาที่759บาทเจรปรันห้ารลอยเก้าสอบเก้าบาทอยู่นั่นเองนะรมอย่าะที่บอกว่า,า,ารานใจนนะาาสมร เลตต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเข่าเกล้ารุ่นฟุ่นพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5้าพันห้าบาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นนเองะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอัน,นเก้าเป็นรีววิที่พี่เาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรรูปภาพนนี้นะคคับ่ คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกาไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอากรีนกราฟิกโปรเซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเเเเเทททรรรรรรรดดดีีีมมมมมมาาาาากกๆออััับบบวว่่่ผผยยงงนนไคนะคะแลล้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก0รเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเน,น่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆพิิบตต้้ททุุถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็าโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานครัับอีกกก่่าาานนนนนึงวว้มุยใเ็ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่นหนึ่งก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอ l มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะคระัรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า คอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดนดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับ เราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นนะ่ยมาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ย มาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าหน่อนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยาอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไป นะครับนอะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับน้องเทักมาว่าสนใจ75.99นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มัมนจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ